ครับเคยไหมครับเวลาท่านใช้เครื่องมือในแต่ละเครื่องที่อยู่ในช็อปเนี่ยกระจายกันอยู่ในแต่ละจุดแต่ท่านต้องดึงปลั๊กพ่วงไปอย่างเงี้ยครับพอดึงไปแล้วก็ไปหาปลั๊กที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่ว่าเวลาเลิกงานบางทีก็ดึงปลั๊กไปใช้ไว้ที่จุดอื่นบ้างลืมบ้างนะครับผมก็เลยแล้วเราก็เจอปัญหาของเราเช่นกันเดี๋ยวผมก็จะทำเหมือนที่เก็บสายไฟแบบนี้นะครับเอาไว้ในแต่ละจุดเลยอย่างของผมเนี่ยบางทีจะใช้ทดลองเครื่องนู้นเครื่องนี้เนี่ยลูกค้าก็จะบางทีต้องหาปลั๊กพ่วงกันอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวผมก็พอเสร็จแล้วผมจะเก็บไว้ตรงนี้เลยใกล้ๆปลั๊กเดี๋ยวเราไปทำคลิปอีกครับครับผมมีเศษไม้อยู่เยอะเลยนะครับเนี่ยฮะเศษไม้เดี๋ยววันนี้ผมจะเหมือนเอาเศษไม้มาระบายด้วยนะครับเป็นไม้แดงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นเหมือนโลครับเดี๋ยวเราใช้เศษไม้อย่างเงี้ยนะครับสักคืบนึงแต่ว่าเดี๋ยวกว้างไปหน่อยเดี๋ยวผมจะซอยให้หน้าแคบจะได้ดูไม่เถอะทะนะครับสัก3นิ้วโดยประมาณนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นรั้วของเขานะครับแต่ในจริงๆผมมีทำรั้วที่modify ให้มันดีกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใช้รั้วออริจินอลของเขาก็ได้นะครับครับมันจะค่อยๆขึ้นครับบางทีเราทำหลายๆชิ้นเราก็อะไรมาลองตกลงบนนี้เลยก็ได้ครับเนี่ยเศษชิ้นเล็กครับตอนนี้ผมเตรียมไม้ไว้ได้หลายท่อนแล้วก็คือทำหลายชุดแต่ทีนี้เราจะมาตัดความยาวเราก็ใช้คอสครับทีนี้ผมจะตัดไม้เป็นชิ้นเล็กๆจริงๆไม้ชิ้นเล็กเนี่ยเป็นการตัดที่อันตรายนะครับตรงนี้ถ้าเกิดตัดชิ้นเล็กยิ่งเล็กยิ่งอันตรายถ้าเราเอาไม้ชิ้นยาวนะครับถ้าเรามีไม้ยาวแล้วมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับโดยการที่ใช้ไม้ยาวตัดเนี่ยมันก็จะสะดวกง่ายกว่าใช่ไหมครับปลอดภัยกว่าแต่นี้ผมบังเอิญว่ามีเศษไม้จะเอามาเอาเศษไม้มาระบายเนี่ยนะครับเศษไม้เยอะๆจำเป็นต้องตัดจากชิ้นเล็กเนี่ยถ้าเรามือเข้าไปใกล้เนี่ยหรือว่าเราใช้มือเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปอันนี้มีความเร็วมีคมนะครับเสี่ยงนิ้วเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นเหมือนตัวกดนะครับจิ๊กของเราอย่างเงี้ยฮะกดลงไปนี่ฮะไม้มันก็จะอยู่กับที่ด้วยแล้วเรามือเราไม่ต้องไปเสี่ยงครับแล้วใบเลื่อยมันจะวิ่งมาเราก็แค่เอามือกดลงไปแค่นั้นเองนะครับนะครับผมแค่กดลงไปอย่างนี้นี่เองนะครับตรงนี้รั้วนั่นแล้วตรงนี้เราดันนะครับตรงนี้เราดันเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับสะดวกง่ายแล้วก็ปลอดภัยถ้าท่านใช้อุปกรณ์ช่วยพยายามอย่าเอามือเข้าไปตัดนะครับถ้าไม้ชิ้นเล็กนี่อันตรายนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรามีตัวครอสคัทช่วยดันมือนึงแล้วตัวกดเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ผมว่าน่าจะสะดวกนะครับครับอย่างไม้ที่เราซอยมาจากเลื่อยวงเดือนอย่างเงี้ยเราเข้าเครื่องซอยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นไม้มันจะมีความเป็นเขาเรียกว่ารอยเลื่อยนะครับรอยคลองเลื่อยอย่างเงี้ยเป็นร่อนๆนะครับข้างๆนะครับถ้าความละเอียดไม่มากเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเห็นไหมครับเป็นร่อนถ้าเราใช้กบผิวก็ได้ครับเก็บถ้าเป็นงานเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาทิมเมอร์ที่ติดกับโต๊ะตัวนี้นะครับโต๊ะเอาทิมเมอร์เนี่ยเป็นตัวดอกกัดตรงก็เหมือนกบนะครับใสเก็บเลยมันก็จะเร็วดีนะครับเดี๋ยวเราใช้ทิมเมอร์เก็บขอบเอาก็ได้นะครับครับทีนี้เราก็เตรียมชิ้นส่วนครบแล้วตัวนี้เป็นตัวยืนนะครับอันนี้ผมก็เมื่อกี้ใส่ชิดด้วยไอ้ตัวทิมเมอร์นี้ไปแล้วนะครับเนี่ยทิมเมอร์ก็ช่วยเก็บเดี๋ยวยังสามารถเดี๋ยวเราลบมุมได้ด้วยอันนี้เราใช้เลื่อยวงเดือนนะครับเราทำอยู่บนโต๊ะเดียวกันนี่แหละครับอันนี้ได้ชิ้นส่วนหลักแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวยันขาเหมือนแบบตัวพาดบนแล้วก็ตัวเกี่ยวแต่การยึดวันนี้เดี๋ยวท่านจะยิงปืนก็ได้เอาปืนยิงเลยปังปังเข้าไปนะครับแต่นี้ไม้แข็งหน่อยนะครับไม้แดงนะครับหรือว่าจะยึดเกียร์ปล่อยดูดเข้าไป
เดี๋ยววันนี้ผมทำได้ทั้ง2อย่างนะครับเผื่อท่านเป็นทางเลือกให้ท่านเลือกใช้วิธีนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราใช้ตัวเข้ามุมตัวแคลมป์เข้ามุมแบบนี้คือตัวนี้เนี่ยหมุนแคลมป์ด้ามเดียวแล้วก็จะมันจะแน่นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็เป็นตัวที่เราจำหน่ายเช่นกันนะครับสำหรับชาว DIY ก็ทำให้ท่านทำงานง่ายขึ้นเนี่ยฮะเวลาเราเดี๋ยวผมจะล็อกเข้ามุมตัวนี้ครับว่าจะสะดวกดีนะครับครับอันนี้ใช้แม็กไร้สายเป็นแม็กไฟฟ้านะครับของจิม่าเดี๋ยวใส่ F30 เข้าไปนะครับครับเดี๋ยวเราก็ยิงเข้าไปได้เลยนะครับครับหรือว่าวันนี้จะแนะนำการเจาะด้วยก็ได้เดี๋ยวผมจะเจาะลงไปอย่างเงี้ยนะครับเจาะแล้วยิงเกลียวปล่อยวันนี้ใช้ตัวเจม่าที่เป็นไร้สายรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้อันนี้ลูกน้องพนักงานเราใช้อยู่เนี่ยที่ร้านอันนี้ใช้อยู่2ปีได้แล้วนะก็พอได้อยู่คือเป็น DIY นะอย่าไปทำงานหนักมากเราทำเงี้ยได้สบายๆเนี่ยลูกน้องใช้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่นะครับอันนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมา 2,240 รวมส่งนะครับจะให้แบตไป2ก้อนขออนุญาตขายของด้วยไหนก็ทำคลิปแล้วเดี๋ยวเผื่อตัวนี้มาใหม่เผื่อใครที่ชอบนะครับครับสำหรับตัวนี้นะให้ตัวชาร์จแล้วก็แบต2ก้อนนะครับเดี๋ยวให้ดูในกล่องนี่ฮะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ถามเป็นที่นิยมกันเหมือนกันนะครับตอนแรกๆมาใหม่ๆแล้วมันหมดตลาดขาดตลาดไปพักนึงนะครับนะฮะมีไฟ LED นะครับแบต18โวลต์2,240รวมส่งนะครับตัวนี้งานก็พอใช้ได้เลยผมว่านะอันนี้ตัวเก่าที่ใช้อยู่ประมาณ2ปีแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวอีกรอบนึงก็ได้ข้างในนี้ก็จะมีแบตแล้วก็มีที่ชาร์จเนี่ยให้ไปด้วยนะฮะอันนี้มีแบตให้ก้อนมีที่ชาร์จไปให้พร้อมเลยแบต2ก้อนพร้อมที่ชาร์จนะครับตัวนี้แต่เดี๋ยววันนี้เราเอาตัวเก่าไปใช้กันนะครับตัวนี้มันเป็นดอก2ชาร์จมันก็จะคว้านให้เลยนะครับนี่คือผมจะยิงเกียร์ปล่อยเข้าไปนะครับ4รูครับถ้าเรายิงเกียร์ปล่อยข้อดีคือตรงนี้อ้านิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับขอให้มันเสมอกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรายิงเกียร์ปล่อยมันก็จะดูดเข้ามานะครับเนี่ยครับมันก็ดูดมันก็จะมีทอร์คช่วยเลยครับสนิทเลยครับก็สนิทเลยนะครับถ้าเกิดว่าเกียร์ปล่อยใหญ่บางทีอาจจะต้องเจาะนำหน่อยก็ได้เพราะบางทีมันจะแตกได้นะครับยิงเข้าหัวไม้ถ้าไม้บางๆนะครับครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะเจาะเพื่อที่จะไปยึดสัก2จุดนะครับบางทีจะมีความคมเดี๋ยวเราลบมุมให้ดูแบบมันจะได้ลดความแข็งไปหน่อยนะครับเดี๋ยวใช้ดอกลบมุมไปลูกปืนแบบนี้ก็ได้นะครับครับเดี๋ยวผมจะถอดรั้วออกก่อนก็ได้ถ้าเราใช้ปลายลูกปืนเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้รั้วก็ได้แล้วเอาลูกปืนชนชิ้นงานตัวนี้ถอดออกได้นะครับครับเมื่อกี้ที่เราใช้ตัวชิดไปเห็นไหมขี้ฝุ่นเนี่ยอันนี้ไม่แดงนะครับขี้ฝุ่นก็จะอยู่ในกล่องเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรามีเครื่องดูดฝุ่นคันนี้มันจะดูดไปได้เลยนะครับก็ท่านก็สบายใจเรื่องมีกล่องดูดฝุ่นไหมฮะมันก็จะกักฝุ่นไว้อย่างเงี้ยครับครับหลายท่านมีถามเหมือนกันนะครับว่าตรงหัวขอบตรงนี้เวลาเราจะลบมุมหรือว่าเราจะขัดออกเนี่ยก็ได้นะครับตรงเนี้ยแต่ถ้าเราจะใช้ดอกตีเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ได้แต่เราต้องตะแคงชิ้นงานไปเดี๋ยวลองเลยครับขอบโค้งแต่ถ้าเราลบมุมตรงนี้ปกติตรงนี้มันได้อยู่แล้วแต่ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ดอกตีได้เลยนะครับเดี๋ยวผมตีทั้ง2ฝั่งแล้วเราก็มาลบมุมตรงนี้อีกทีคราวนี้งานมันจะดูแบบซอฟลงเยอะเลยนะครับอ
นะครับพอเราลบมุมนะครับอันนี้มันก็ดูซอฟลงไปครับมันก็จะดูไม่คมไม่บาดมือเงี้ยฮะเดี๋ยวเราเข้าไปยึดกันแล้วทำสีสักนิดนึงก็ได้เดี๋ยวทาแลคเกอร์ซิลเลอร์นะครับครับเดี๋ยวเราก็ขัดสักหน่อยนะครับวันนี้เอาเครื่องขัดคอมเชม่ามาออกคลิปด้วยครับมันก็จะหมุนช่วยหน่อยหนึ่งแต่ว่าจริงๆมันจะสั่นนะครับแต่หมุนเนี่ยมันหมุนช่วยแค่เราเลยยกแรงออกครับครับอันนี้ผมใช้ซิลเลอร์นะฮะรองพื้นแลคเกอร์ทาลงไปหรือว่าท่านมีกาพ่นสีกาบนก็ใช้ได้นะครับงานอาจจะไม่ถึงกำเนียบมากเท่าไหร่คือเครื่องมือที่ใช้เนี่ยบางครั้งเขาบอกโอ้โหทำแค่นี้เองทำไมใช้เครื่องมือเยอะแยะงานเราไม่ได้จบแค่มีอันนี้เป็นแค่ส่วนประกอบนะครับอันนี้คือทำให้ท่านเห็นว่าการทำงานไม้นั้นน่ะเรามีเครื่องมือใช้วิธีใช้อะไรได้บ้างเครื่องมือที่เรามีหรือว่างานแบบนี้เราจะใช้เครื่องมือประมาณนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมจะแนะนำการใช้เครื่องมือซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะดูแล้วบางคลิปเอ๊ะทำไมใช้เครื่องมือเยอะจังอย่างเงี้ยครับผมก็แนะนำการใช้เครื่องมือแต่ว่างานไม้เครื่องมือเยอะครับไม่ต้องกลัวแต่ว่ายิ่งเครื่องมือเยอะมันก็อาจจะค่าใช้จ่ายเยอะนะครับแต่ว่าการทำงานก็จะสะดวกขึ้นเนี่ยฮะผมก็พยายามถ่ายทอดการทำงานไม้นะครับแนะนำไปท่านที่ทำ DIY ถ้าจะดีกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวทากับพื้นนะครับอันนี้เขาเรียกแปรงขนกระต่ายนะครับครับเดี๋ยวเราใช้เกลียวปล่อยแต่ตัวนี้ใช้เกลียวปล่อยแบบหยาบนะครับเพราะตัวนี้เป็นฝ้าแต่ผมก็ใส่กาวไว้ด้วยนะครับนะครับถ้าเป็นปูนก็ยึดเจาะฝั่งพุกเลยนี่จะเดี๋ยวให้กาวเซตตัวนะครับเดี๋ยวเรามาพันใส่ไฟอย่างนี้กันนะครับครับทีนี้เวลาเราใช้งานเราก็ลากปลั๊กไปใช่ไหมครับไปตามจุดต่างๆที่เราต้องการเพราะบางทีเราไม่ได้เดินปลั๊กทั่วบ้านนะครับเราก็ใช้สายพ่วงเหมือนเนี้ยแต่พอเราเลิกใช้งานแล้วเนี่ยครับแล้วก็อันเนี้ยง่ายแล้วครับเห็นไหมฮะเก็บเลยอย่างเงี้ยครับง่ายแล้วมันจะดูสวยแล้วก็เวลาเราจะใช้งานเราก็แค่ดึงออกไปจากจุดนี้เนี่ยฮะท่านก็ลองประยุกต์ใช้กันนะครับเผื่อเอาไปใช้แล้วมันก็จะเนี่ยครับหรือจะถอดปลั๊กออกตรงนี้ก็ได้ครับเราเลิกใช้งานเนี่ยครับก็จะสะดวกกับท่านเลยนะครับตรงนี้อาจจะเก็บไว้ในนี้ก็ได้ครับหรือจะตั้งขึ้นมาอย่างนี้ได้ทั้งนั้นนะครับปลั๊กตัวผู้ด้วยก็ได้นะครับอย่างนี้เก็บเข้าไปข้างในนะครับเนี่ยเสร็จแล้วปลั๊กตัวเมียก็ตั้งอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะดูสวยงามThank you.